อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูฝัดช็อกโกแลตทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งทาร์ตร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษปลาบัวหิมะและผงฟูเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งประมาณ1คืนในตู้เย็นรีดโดออกเป็นแผ่นความหนาตามต้องการกดด้วยพิมพ์เป็นทรงรีกลุลงในพิมพ์วางลงบนถาดอบใช้ส้อมจิ้มแผ่นโดบริเวณก้นพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีสวยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฝัดช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและผงโกโก้คนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายกับนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและดาร์กช็อกโกแลตละลายคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้บีบฝัดช็อกโกแลตลงในทาร์ตอบสุกให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูฟัดช็อกโกแลตทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ